งการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพจากทั่วประเทศประมาณ3อาทิตย์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปัจจุบันจัดมาแล้ว8ครั้งด้วยกันมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,397 คนค่ะทั้งนี้นะคะโดยมุ่งพัฒนาและเสริมทักษะสำคัญ3ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานด้านวิชาการค่ะพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและทักษะการใช้ชีวิตรวมหมู่และการปรับตัวด้วยนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือและบูรณาการระหว่างคณาจารย์นักศึกษาจากหลายหน่วยงานค่ะรวมทั้งนักศึกษาและโรงเรียนในเครือข่ายนะคะเป็นการพัฒนาจิตสาธารณะของประชาคมมจท.ประกอบด้วยคณะศิลปศาสตร์ค่ะได้จัดโครงการ English Camp ค่ะเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านคือฟังพูดอ่านและเขียนนะคะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะได้จัดการเรียนการสอนวิชาเคมีจุลชีววิทยาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ค่ะส่วนโรงเรียนเครือข่ายนะคะได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาและในส่วนของสถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมแนวการศึกษาค่ะสำหรับโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรอยู่ขณะนี้นะครับอันนี้ก็จะมีผู้ถวายรายงานนะครับก็จะมีตัวแทนนักเรียนนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นนางสาวนิตยาจันปานนะครับจะเป็นผู้ที่คอยจะให้ถวายรายงานด้วยนะครับโครงการนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547แล้วนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะทั้งนี้นะคะมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากทั่วประเทศค่ะก็จำนวนทั้งสิ้นนะคะ 1,397 คนค่ะที่เข้ามาเรียนนะคะในส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เครือข่ายนะคะสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาค่ะเรียนเป็นเวลา3สัปดาห์นะคะขณะนี้ทรงทอดพระเนตรนะครับแล้วก็สอบถามนะครับจากผู้ที่เฝ้ารับเสด็จนะครับอย่างสนพระทัยยิ่งเลยนะครับภาพบนจอนะคะก็เป็นนักศึกษานะคะซึ่งได้ทูลกล่าวถวายรายงานนะคะถึงความเป็นมาที่ผ่านมานะคะของโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะในกลุ่มนี้นะคะก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะยังได้มีโครงการร่วมนะคะกับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวด้วยค่ะโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวนะคะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเหียงค่ะตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2541หลังจากจัดการศึกษาไประยะหนึ่งแล้วนะคะทางผู้ปกครองและนักเรียนได้เรียกร้องขอให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่ออีกทางหนึ่งค่ะต่อมาค่ะในปีพุทธศักราช2546สมเด็จพระเทพรัตน์ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อทรงทราบความต้องการของนักเรียนและชุมชนจึงพระราชทานอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้โรงเรียนจึงได้จัดทำเรื่องขออนุมัติไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา2547เป็นต้นมาแล้วค่ะทั้งนี้นะคะแล้วก็จะมี
การแบ่งโครงการเป็นระยะต่างๆนะครับในระยะแรกเนี่ยคณะทำงานร่วมกับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวนะครับจะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียนนะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญในการพัฒนาโดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้ครูและนักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงทุกรายวิชาให้เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับรวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและใช้เป็นอาชีพได้โดยมีการเน้นการสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับอีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรักธรรมชาติท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งรอบตัวมีการสร้างกระบวนการคิดแบบมีเหตุผลสร้างทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปครับสำหรับกิจกรรมหลักนะครับของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวนะครับก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำสาระการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพคณะครูแล้วก็การพัฒนาศักยภาพนักเรียนครับอันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงมีทรงสอบถามนะครับถึงประวัติแล้วก็การพัฒนาในเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะครับโดยมีตัวแทนนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็ครูนะคะได้ร่วมกันถวายรายงานนะคะต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นทีเดียวนะครับที่พวกเรานะครับแล้วก็รวมทั้งผู้แทนต่างๆนะครับได้เข้าเฝ้ารับเสด็จโดยใกล้ชิดนะครับค่ะทั้งนี้นะคะในบูธนะคะในจุดนี้นะคะก็เป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบธรณีพิบัติภัยสึนามิค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะได้ร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อพัฒนาและดูแลชีวิตความเป็นอยู่อนาคตของเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบภัยสึนามินะคะโดยมุ่งเน้นการใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนากระบวนการคิด IT การฝึกอาชีพเสริมทักษะรายวิชาด้วยค่ะจุดต่อไปนะครับที่ทรงทอดพระเนตรนะครับจะเป็นโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร นะครับหรือไทเลอร์นะครับไทเลอร์นี่ก็มาจาก Thailand Lifelong Education for Rural Development นะครับค่ะเรามาฟังประวัติของโครงการไทเลอร์ดีไหมคะครับค่ะโครงการไทเลอร์ค่ะกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2548ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคคลในท้องถิ่นทุรกันดารสำหรับประชาชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยการสอนความรู้ที่เหมาะสมในการสนับสนุนการประกอบอาชีพยกระดับการดำเนินชีวิตของประชาชนในภูมิลำเนาเน้นการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพของตนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโครงการดำเนินการอยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะคณะทำงานจากหลายสถาบันได้พัฒนาโครงสร้างเทมเพลตขึ้นเพื่อใช้ออกแบบโมดูลการเรียนรู้โดยการออกแบบโมดูลการเรียนรู้เกิดจากการปรึกษาหารือของคณะทำงานวิเคราะห์ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของผู้เรียนหาโจทย์วิชาการที่สอดคล้องและมีความเหมาะสมที่จะช่วยสร้างความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโมดูลการเรียนรู้ที่คณะทำงานได้สร้างขึ้นประกอบด้วยโมดูลที่1กระบวนการกระบวนทัศน์ความเข้าใจตนเองโมดูลที่2ระบบนิเวศวิทยา1โมดูลที่3ทักษะการอ่านระดับ1โมดูลที่4คณิตศาสตร์1โมดูลที่5พลังงาน1โมดูลที่6 ICT 1โมดูลที่7ช่างตวงวัด1ค่ะนอกเหนือจากการเรียนแบบโมดูลแล้วนะคะคณะทำงานค่ะยังได้จัดให้นักศึกษาในโครงการได้ไปศึกษาดูงานเช่นที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดใกล้เคียงระหว่างวันที่12-18พฤษภาคม2550แล้วก็ไปดูงานที่มูลนิธิขวัญข้าวชุมชนคีรีวงศ์และมูลนิธิหยาดฝนระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2552ด้วยค่ะครับสำหรับปัจจุบันนะครับนักศึกษาโครงการไทเลอร์รุ่นแรกยังคงอยู่ในโครงการ7ท่านด้วยกันนะครับก็คือผู้ใหญ่ยกบุญอินนะครับผู้ช่วยลดคำแคว้นคุณปฐมเชื้อสาร
คุณพัฒน์คำนานคุณสุรชัยคำแคว้นคุณสมคิดคำแคว้นคุณดวงเดือนคำแคว้นและโครงการนะครับยังได้รับนักศึกษารุ่นที่2ไว้อีกจำนวน10ท่านด้วยกันนะครับก็มีคุณสุนิสาบุญอินคุณจิริยาพรบุญอินนะครับคุณยนต์คุณอินคุณสมานกุลนาคุณส่งชัยมงคลคุณวิรัตชัยมงคลคุณวิชิตคำยานคุณทองตาเขียวนะครับคุณพงษ์สรรคำแคว้นและคุณอภิชาติลำไนครับค่ะขณะนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ประทับอยู่ที่บูธของโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อผู้พิการผู้ต้องขังและผู้ป่วยโรคเรื้อนค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยงแก้วนาพันธ์นะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรรแก้วพินิจกำลังถวายรายงานค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านการออกแบบเพื่อการประกอบอาชีพออกแบบการปฏิบัติงานภายในเรือนจำค่ะรวมทั้งฝึกฝนการประยุกต์การออกแบบและการวางแผนการออกแบบสู่การออกแบบสิ่งพิมพ์ในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์สามารถนำไปปฏิบัติงานภายนอกได้หลังจากพ้นโทษค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้ผู้ต้องขังเนี่ยค่ะได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างรับโทษนะคะจากการฝึกอบรมนะคะผู้ต้องขังในเรือนจำทั้ง2รุ่นมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมดังนี้ค่ะรุ่นที่1นะคะจำนวนถึง21คนค่ะรุ่นที่2นะคะจำนวน17คนนะคะรวมนะคะทั้ง2รุ่นที่ได้รับการอบรมจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเป็นผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น38คนค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้มีการต่อยอดด้วยค่ะโดยต่อยอดการฝึกอบรมให้แก่ทัณฑสถานหญิงกลางในการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยค่ะโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะทั้งต่อผู้พิการผู้ต้องขังและผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมตอบสนองนะคะในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อบุคคลกลุ่มนี้นะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548เป็นต้นมาค่ะโดยที่นะคะภายหลังจากการอบรมแล้วนะคะผู้ต้องขังนะคะก็จะมีความรู้ค่ะในด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นะคะทั้งในเชิงอุตสาหกรรมด้วยในเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะพวกเขาจะได้มีวิชาชีพติดตัวค่ะภายหลังจากที่ได้พ้นโทษไปนะคะผู้สอนนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยงแก้วนาพันธ์และคณะนะคะจากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ค่ะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะลำดับต่อไปนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้เสด็จต่อไปที่บูธถัดไปเลยค่ะนะคะซึ่งก็เป็นโครงการพระราชดำริอีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือเป็นโครงการเพื่อพัฒนาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอำเภอกรมอมก่อยนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นการใช้ความสามารถของมหาวิทยาลัยนะครับบูรณาการเพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับ102แห่งนะครับในอำเภออมก่อยโดยมีการบูรณาการ6แผนงานหลักนะครับก็จะประกอบไปด้วยการสร้างความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ในเรื่องของอาหารและพลังงานนะครับแล้วก็บูรณาการอันหลักที่2นะครับก็คือการสร้างความสามารถของครูและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการบูรณาการการสอนนะครับการประยุกต์เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมการสร้างความสามารถเยาวชนและชุมชนด้านการสื่อสารภาษาไทยการพัฒนาระบบการจัดการองค์การความรู้และระบบฐานข้อมูลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นการพัฒนาภาวะสุขอนามัยในเด็กและเยาวชนค่ะโครงการดังกล่าวนะคะ
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะได้ร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมานะคะเรียกว่าเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งน้องๆ นักเรียนที่ร่วมรับเสด็จนะคะได้แต่งชุดพื้นเมืองนะคะร่วมรับเสด็จด้วยค่ะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับเราทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ยังดำเนินการอยู่ต่อไปนะครับก็มีการส่งคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆออกไปให้ความรู้นะครับแล้วก็พัฒนาในด้านต่างๆให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็ชุมชนอย่างต่อเนื่องครับค่ะสำหรับจุดต่อไปนะคะที่เสด็จพระราชดำเนินนะคะทอดพระเนตรนะคะก็คือโครงการจัดทำฐานข้อมูลค่ะการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะทั้งนี้นะคะฐานข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพื่อการตัดสินใจและวางแผนการจัดการปัญหาผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคนะคะโครงการดังกล่าวนะคะในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลเนี่ยนะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นี้เองค่ะทางนี้นะคะมีการนำเทคโนโลยี GIS ค่ะมาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละสายพันธุ์ค่ะทั้งนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีฐานข้อมูลเรื่องของการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรมีความสำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราได้ทำโครงการนะคะกับที่เกษตรกรตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะก็จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้นำองค์ความรู้ต่างๆนะครับไปถ่ายทอดให้กับทางถิ่นทุรกันดารหลากหลายด้วยกันนะครับตามโครงการพระราชดำรินะครับเรียกว่าตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการตามรอยพระราชดำริในโครงการต่างๆจำนวนค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่ปี25ถึงปี52ค่ะซึ่งขณะนี้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังกำลังถวายรายงานต่อพระองค์ท่านอยู่นะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้กับทางภาคชนบทด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยเราซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมค่ะเรามีการจัดทำฐานข้อมูลการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเพื่อการตัดสินใจและวางแผนการจัดการปัญหาผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคแล้วนะคะนอกจากนี้ในปี2552ค่ะทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดทำระบบชั้นข้อมูลหรือที่เรียกว่าเมตาดาต้าค่ะในการทำงานของมจท.เพื่อโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริด้วยค่ะต่อไปก็จะไปเข้าสู่กลุ่มโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะครับค่ะสำหรับโครงการมกับชุมชนนะคะก็ท่านได้เสด็จประทับอยู่ที่บูธชื่อชีสนมแพะทุ่งครุค่ะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุอย่างยั่งยืนนะคะโดยที่เจ้าของโครงการได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ชูเดชค่ะนายเกษมมหันตะเกียรตินางสาวภูริชยาสัจจาเฟื่องกิจการและนายสุชาครีศรีรัตน์ค่ะครับสำหรับโครงการนี้นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมกล้าใหม่แห่งสร้างสรรค์ชุมชนครั้งที่4นะครับที่จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์โดยมีตัวแทนของนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เขตทุ่งครุมีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำนมแพะในเขตทุ่งครุซึ่งเป็นน้ำนมแพะที่มีคุณภาพดีนะครับรวมทั้งยังมีคุณค่าทางอาหารสูงมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อผลิตเป็นเนยแข็งหรือชีสนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศสำหรับวิธีการผลิตนะครับก็ดำเนินวิธีการดำเนินการเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกก็คือช่วงการทำการวิจัยตลาดนะครับด้วยการสัมภาษณ์เชฟแล้วก็ผู้แทนจำหน่ายชีสนมแพะต่างๆนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความนิยมบริโภคและความเป็นไปได้ว่าควรเป็นชีสประเภทเฟรชชีสนะครับจึงได้ทำการประมวลแนวคิด
จากงานวิจัยต่างประเทศและออกแบบวิธีการผลิตร่วมกับกลุ่มเกษตรกรครับสำหรับช่วงต่อไปในการวิจัยนะครับก็จะเป็นช่วงการผลิตและก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำนมแพะที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ที่65องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา30นาทีแล้วเติมโยเกิร์ต 10% นะครับตั้งทิ้งไว้4ชั่วโมงเติมน้ำมะนาว 12.5% นะครับทิ้งไว้อีก1ชั่วโมงจึงนำมากรองแล้วก็แยกก้อนโปรตีนออกนะครับสำหรับการแยกก้อนโปรตีนออกจากหางนมนะครับเราจะนำหางนำก้อนโปรตีนเนี่ยมาเติมเกลือป่นอีก 0.6% แล้วก็ตีด้วยเครื่องตีไข่ประมาณ5นาทีแล้วนำไปทับไว้24ชั่วโมงนะครับจากนั้นจึงตักใส่แม่พิมพ์ขนาด150กรัมเพื่อนำไปจำหน่ายและบริโภคต่อไปในการนี้นะครับได้ออกแบบเครื่องทับชีสให้สามารถลดเวลาการทับจาก24ชั่วโมงให้เหลือเพียง10ชั่วโมงนะครับจากนั้นจึงดำเนินการในช่วงที่3ต่อไปนะครับโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เขตทุ่งครุนะครับซึ่งได้มีการต่อยอดความรู้ร่วมกันนะครับโดยการนำผลิตภัณฑ์ชีสมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำสลัดจากชีสนมแพะบลูเบอร์รี่ชีสพายน้ำนมเปรี้ยวนมแพะรสส้มทำให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับสรุปได้ว่านะครับน้ำนมแพะ1กิโลกรัมมีต้นทุนในการผลิตชีสนะครับซึ่งยังไม่รวมค่าเครื่องทับชีสเนี่ยเป็นเงินเพียง78บาทนั่นเองนะครับผลิตชีสได้น้ำหนักเฉลี่ย280กรัมแล้วก็สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้เป็นน้ำสลัดจากชีสนมแพะบลูเบอร์รี่ชีสพายน้ำนมเปรี้ยวนมแพะรสส้มและนำกากมะนาวนะครับแล้วก็น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเนี่ยมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะนำไปช่วยในการกำจัดกลิ่นในฟาร์มได้เป็นอย่างดีสำหรับปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จนะครับก็คือเป็นโจทย์ที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับมีการสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA ครับนอกจากนี้นะครับยังได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการจากธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็สำนักงานเขตทุ่งครุนะครับซึ่งมีนโยบายในการผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของเขตทุ่งครุต่อไปจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินต่อไปด้วยนะครับว่าจะมีการจัดกลุ่มผลิตที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นตั้งแต่การเลี้ยงการแปรรูปการขึ้นทะเบียนรับรองคุณภาพรวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มโครงการมอกับชุมชนหรือมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะคะนอกจากโครงการชีสนมแพะจากทุ่งครุซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุอย่างยั่งยืนแล้วทางมหาวิทยาลัยยังมีโครงการวิจัยเพื่อหาวิธีฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยนะคะนี่ก็คือบูธของโครงการวิจัยเพื่อหาวิธีฟื้นฟูป่าชายเลนค่ะตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะนำต้นโครงการนะคะมาประดับฉากครับสำหรับการฟื้นฟูป่าชายเลนเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็คุ้นเคยดีนะครับเพราะว่าเรามีวิทยาเขตที่บางขุนเทียนนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้กับป่าชายเลนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีความเสียหายจากน้ำทะเลนะครับซึ่งเซาะตลิ่งพังไปมากมายทีเดียวหลายกิโลแล้วนะครับตอนนี้เพราะนั้นก็เลยโครงการนี้ก็ได้เกิดขึ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่มหาลัยให้ความสำคัญด้วยนะครับนอกจากจะช่วยในพื้นที่ทั่วไปแล้วนะครับในพื้นที่ของบางขุนเทียนเองเนี่ยเราก็จะได้เอาไปช่วยในการพัฒนาพื้นที่นะครับแล้วก็รักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้ดำรงอยู่ต่อไปครับค่ะพื้นที่ด้านล่างของอาคารวิศววัฒนะนะคะได้แบ่งออกเป็นกลุ่มงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานสามทศวรรษตามรอยพระราชดำรินะคะกลุ่มงานโครงการมอกับชุมชนนะคะซึ่งมีอยู่2โครงการดังที่ได้นำเรียนให้กับทุกท่านผู้มีเกียรติได้ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการชีสนมแพะทุ่งครุนะคะแล้วก็จะเป็นการวิจัยเพื่อหาวิธีฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยค่ะโดยที่นิทรรศการต่างๆนะคะที่ได้นำเรียนนะคะเราได้มีการจัดนะคะตั้งแต่วันที่29มีนาคมวันนี้นะคะคือวันเปิดนะคะและวันที่31มีนาคม1เมษายนเราได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและท่านผู้สนใจในโครงการกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งเป็นนิทรรศการเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยนะคะได้เข้าชมด้วยนะคะในเวลาราชการค่ะครับขณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงทอดพระเนตรนะครับกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำรินะครับอย่างสนพระทัยนะครับโดยที่มี
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับตามเสด็จแล้วก็ให้คำตอบคำถามนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับโครงการวิธีหาวิธีฟื้นฟูป่าชายเลนนี้นะคะทางคณะทรัพยากรนะคะก็ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549แล้วค่ะภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้เสด็จทอดพระเนตรในกลุ่มของโครงการหลวงนะคะแล้วก็ในกลุ่มของโครงการมอกับชุมชนนะคะหลังจากนั้นนะคะสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปนะคะเข้าสู่ส่วนนิทรรศการนะคะก็จะเป็นกลุ่มเข้าสู่กลุ่ม5ทศวรรษผลงานวิจัยและนวัตกรรมมจท.นะครับอันนี้ท่านก็มีพระปฏิสันถารอยู่กับผู้บริหารมหาลัยนะครับใช่ค่ะสำหรับผู้ที่ตามเสด็จสมเด็จพระเทพนะครับขณะนี้ก็จะมีนายกสภามหาวิทยาลัยค่ะท่านดร.ทองฉัตรพงษ์ระดารมค่ะท่านอธิการบดีนะครับค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไกรวุฒิเกียรติโกมลค่ะท่านอดีตอธิการบดีค่ะท่านดร.กฤษณพงศ์กีรติกรค่ะแล้วก็คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.บุญเจริญสิรินวกุลครับรวมทั้งท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้วยค่ะสำหรับการจัดนิทรรศการ50ปีแห่งการก่อตั้งมจท.นะครับสรุปภาพรวมผลงานทั้งหมดของโซนเนี่ยเราจะมี5ทศวรรษผลงานวิจัยและนวัตกรรมมจท.นะครับสำหรับชื่อของโซนนะครับเราก็จะจัดแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของอนาคตซึ่งเป็นผลงานที่มีความหลากหลายและเป็นศาสตร์ที่บูรณาการเป็นสหวิทยาการนะครับจึงไม่ได้แยกจัดเป็นผลงานของแต่ละคณะหรือหน่วยงานนะครับแต่ได้นำเสนอในโซนย่อย4โซนตามธีมของนิทรรศการ50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะครับก็คือนำปัญญาผู้ชุมชนสู่สากลสร้างนวัตกรรมครับมีผลงานทั้งสิ้นนะคะ128ผลงานค่ะครับสำหรับในส่วนของขณะนี้นะครับได้ทรงทอดพระเนตรนะครับโครงการไบโอบริกครับผมครับเป็นไบโอบริกนี่ก็จะเป็นเลโก้แห่งชีวิตนะครับค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเช่นแบคทีเรียยีสต์นะครับหรือแม้แต่ต้นไม้ให้สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยการตัดต่อชิ้นส่วนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติระดับนาโนเมโลกุลเช่น DNA โปรตีนเป็นต้นนะครับให้ทำงานตามที่ออกแบบไว้คล้ายกับการต่อเลโก้จากชิ้นเล็กๆนะครับประกอบกันจนเกิดเป็นรูปร่างใหม่หลากหลายตามที่เราจินตนาการวิธีการสร้างเลโก้ออฟไลท์นะครับหรือไบโอบริกเนี่ยนะครับจะอาศัยความรู้จากสหวิชาการแขนงใหม่ที่เรียกว่าชีววิทยาสังเคราะห์นะครับซินเทติกไบโอโลจีนะครับซึ่งผสมผสานความรู้ระหว่างวิศวกรรมและชีววิทยาเข้าไว้ด้วยกันสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นใหม่นี้นะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์การเกษตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ที่นำมาแสดงในงานนิทรรศการครั้งนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับแบคทีเรียฟิล์มถ่ายภาพนะครับโดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการสังเคราะห์แบคทีเรียขึ้นนะครับโดยออกแบบให้แบคทีเรียมีองค์ประกอบ2ส่วนคือมีตัวรับแสงและมีความสามารถนะครับที่จะเปลี่ยนสารสีขาวให้เป็นสีดำนะครับซึ่งได้มาจากแคลิฟอร์เนียแห่งซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยคณะวิจัยเนี่ยได้ประกอบชิ้นส่วนไบโอบริกของยีนจากสาหร่ายที่ทำหน้าที่รับ